Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กลับมาพบกับรายการตื่นลึกหนาบางครับใน2สัปดาห์ที่แล้วเราพาท่านผู้ชมออกไปต่างประเทศไปติดตามเรื่องราวบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันอีดทั่วโลกนะครับรวมถึงเก็บตกบรรยากาศฮัจญ์กับคุณบุคคลีนะครับในสัปดาห์นี้เราจะกลับมาสู่ในประเทศไทยครับเราจะไปติดตามความคืบหน้ารวมถึงการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับกลุ่ม BRN นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้ว่าการเจรจาจะดำเนินมาแต่ก็ต้องหยุดชะงักในช่วงนี้นะครับหลังจากมีการเสนอข้อเรียกร้องไป5ข้อรัฐไทยยังไม่มีการตอบกลับนะครับรวมถึงการเจรจาในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดนะครับซึ่งเราจะมาติดตามดูว่านักวิชาการทางด้านสายสันติภาพพูดคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะครับรวมถึงนายทหารที่เคยทำงานเกี่ยวกับความมั่นคงได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเจรจาระหว่าง BRN กับไทยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งภาพที่นำมาเสนอเป็นส่วนหนึ่งในการเสวนาในเรื่องการเจรจาสันติภาพกับกลุ่ม BRN นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับโดยในงานนี้ได้รับเชิญจากอาจารย์ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการด้านสันติภาพครับเราจะไปเริ่มฟังการให้ความเห็นกับอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันต์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่จะมาพูดคุยวิเคราะห์ที่มาที่ไปและใครได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไปฟังว่านักวิชาการคนนี้ได้วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเจรจาสันติภาพว่าอย่างไรกันบ้างผลดีผลเสียของการเจรจาเป็นอย่างไรเราไปฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันต์กันครับการก่อการร้ายโลเคอลนี่ก่อการหมายความหมายในท้องถิ่นเหตุผลก็คือว่ามันอาจจะอ้างอะไรก็อ้างไปแต่ว่ามันสู้กันจริงๆมันสู้กันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอธิบายเงื่อนไขที่เป็นพลวัตท้องถิ่นให้เห็นว่ามันเชื่อมโยงกับประเด็นทางนานาชาติอย่างไรนะครับดังนั้นในแง่นี้เนี่ย BRN ก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันที่ว่าแล้วผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ใช่ว่าเวลานี้ก็มีหลายรุ่นแต่การบอกว่ามีหลายรุ่นไม่ได้หมายความว่ามีหลายทิศทางบริบทก็น่าสนใจนะเวลาเราพูดอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างคนอย่างนัสเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องอิสลามนัสเซอร์เนี่ยตอนเริ่มต้นในอียิปต์เนี่ยก็อาจจะอาศัยอิควานหรือบราดูฮูดแต่ว่าในที่สุดแล้วก็เป็นคนที่จับพวกบราดูฮูดเข้าคุกเป็นแถบเลยนึกออกไหมครับคือความสัมพันธ์ระหว่างทหารในมิดเดิลอีสต์กับขบวนการของบราดูฮูดมีปัญหามาตลอดในการต่อสู้แบบนี้ดังนั้นขณะนี้ก็คุณก็เห็นรีเพลย์ในอียิปต์และความน่าสนใจก็คือว่าข้อสรุปที่หลายคนพูดกันก็คือคุณไม่สามารถปราบขบวนการอย่างนี้ได้คุณฆ่าเขากลายเป็นวีรบุรุษคุณจับเขาขังคุกคุณทำให้ความคิดเขากระจายตัวไปคุณไม่ทำอะไรกับเขาก็โตเป็นจะสู้กับกระบวนการแบบนี้ทำยังไงอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับในความเห็นผมเนี่ยก็รัฐต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนไม่งั้นมันยุ่งมากที่จะทำมันมีปัญหาเยอะแยะนะครับและอียิปต์ก็กำลังจะต้องเรียนรู้เรื่องแบบนี้เพราะว่าจับก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคุกอียิปต์เนี่ยมันให้สร้างความเติบโตให้กระบวนการแบบนี้มานานแล้วนะครับใครๆเขาก็ยอมรับกันเกิดมาตั้งแต่1920นั้นสิ่งนี้คือตัวอย่างซึ่งอยากจะทำให้เห็นนะครับคราวนี้บริบทเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับจริงอยู่อาจจะดูเหมือนคือหลายคนชอบคิดอย่างเงี้ยนักยุทธศาสตร์ทหารไทยเวลาเห็นกระบวนการแบบนี้มันคล้ายๆไม่รู้จะอธิบายไงวิธีนึงที่อธิบายก็คือจับมันใส่กล่องที่เข้าใจได้ง่ายและกล่องที่เข้าใจได้ง่ายก็คือการลบแบบจรยุทธ์และการลบแบบจรยุทธ์ก็มีที่มาแล้วก็แนวคิดแบบเหมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือคำถามที่น่าสนใจคือมันเปลี่ยนไหมคือ BRN นะครับอย่างที่คุณจิราพรพยายามจะเห็นเอาแต่ชื่อเฉยๆเนี่ยก็คือ Barisan Revolutionary มันมีคำว่า Revolution อยู่ท
ถามว่ามันเกิดได้ยังไงมันเกิดในสมัยที่การปฏิวัติสังคมนิยมมันเฟื่องฟูและพวกนี้เขาต่อสู้กับสายการต่อสู้มาริมุสลิมที่เป็นสายเจ้าและเขาก็มีทางเลือกในสมัยนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเวลานี้ถ้ายังใช้ชื่อเดิมอยู่ก็ใช้อย่างอื่นได้นะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาในแนวทางปฏิวัติมันก็เป็นนะครับเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในที่ต่างๆดังนั้นสิ่งที่เห็นก็น่าสนใจแต่ผมไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องนั้นผมเพียงอยากจะตั้งข้อสังเกตให้เข้าใจชัดนิดนึงก็คือว่าที่จีราพรสนใจไม่ใช่จากมุมของเทวศาสตร์อิสลามเพื่อจะบอกว่าคำสอนนี้ถูกหรือผิดอย่างไรที่จีราพรสนใจหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์สนใจมันในฐานะในสิ่งที่ผมเรียกว่ามุสลิมศึกษานะครับทำไมผมใช้คำนี้เพราะว่าผมเป็นมุสลิมสำหรับผมเนี่ยอิสลามเป็นความเชื่อผมจะไม่ละเมิดทั้งที่ผมเป็นนักวิชาการแต่สำหรับผมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกุรอานก็เป็นคำสอนเป็นคำของอัลลอฮ์เป็นกะลามุลลอฮ์ผมจะไม่ละเมิดของพวกนี้แต่ผมสามารถศึกษาคนมุสลิมได้คนมุสลิมมันก็มีดีมีชั่วมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยนั้นผมเป็นนักสังคมศาสตร์ผมทำแบบนั้นนึกออกไหมครับนั้นคนมุสลิมดีไม่ก็มีผู้นำศาสนาดีไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องไอ้ peace talkที่ผมเรียกว่าสันติสนทนาผมพูดในหลายเวทีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพิสทอลหรือสันติสนทนาไม่ใช่การเจรจาแล้วก็ตัวตัดสินที่สำหรับผมที่พูดอย่างเร็วที่สุดง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าเป็นการเจรจาข้อสุดท้ายที่จะได้คือสนธิสัญญาหรือข้อตกลงสันติภาพถ้าเป็นพิสทอลสิ่งที่จะได้เป็นอย่างที่อาจารย์เอกจะใช้ว่าคือบรรยากาศความไว้วางใจสิ่งที่มีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ตอนนี้เราทำไม่ใช่ข้อตกลงกว่าจะเป็นข้อตกลงอีกยาวนะครับถามว่าประเทศไทยมีประสบการณ์กับพีซทอล์กไหมเยอะนะครับตั้งแต่สมัยอาจารย์คริสต์นะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มไม่ใช่สมัยรัฐบาลที่แล้วเพิ่งเริ่มตั้งแต่สมัยอาจารย์คริสต์ในระดับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอาจารย์คริสต์เคยมีข้อเสนอหลายอันมีข้อสั่งการราชการสมัย2518ข้อสั่งการของอาจารย์คริสต์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยและข้อเสนอก็เป็นอย่างนี้ผู้ไม่มีหลักฐานไม่มีปัญหาไม่ต้องดำเนินคดีอาจารย์คริสสั่งว่าพวกที่มีหมายจับและมีหลักฐานทางคดีให้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหากมีโทษก็ให้เป็นโทษเบาที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความปราณีที่มีต่อผู้สำนึกผิดและบอกพิสทอล์กพวกนี้เป็นอะไรนะครับข้อบทสนทนาทางสันติภาพเนี่ยหรือสันติสนทนาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการเมืองของความชอบธรรมดังนั้นมันจะทำให้เกิดการต่อสู้ทั้งภายในและภายนอกนะครับไม่ว่ามันจะเริ่มโดยใครไม่ว่าคุณทักษิณจะมีบทบาทกับมันหรือไม่คุณทักษิณอาจจะคิดอะไรก็ได้แต่ว่าพอมันเกิดแล้วมันจะมีชีวิตของมันเองชีวิตของมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยพึงปรารถนาไหมนั่นอีกเรื่องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มขบวนการ BRM ก็แน่นอนก็มีคนซึ่งอยากจะขึ้นขบวนรถไฟ Peace Talk นี้นะครับเพราะมันเป็นความชอบธรรมมันก็มีคนอย่างคาสตูรี่อย่างปูโรก็อยากจะขึ้นมีคนไม่อยากขึ้นไหมมีแน่แล้วคนไม่อยากขึ้นคิดอะไรคนไม่อยากขึ้นก็บอกว่าไอ้พวกขึ้นเนี่ยขายตัวไปรับใช้รัฐบาลไทยรัฐบาลมาเลเซียทรยศอุดมการณ์ไอ้พวกนี้ก็ต้องอธิบายว่าไม่ทรยศยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญเพราะว่าถ้ามันเป็นการเหมือนความชอบธรรมสิ่งที่มันเกิดคือมันกำลังทำลายความชอบธรรมของการใช้ความรุนแรงถามว่าส่งผลยังไงส่งผลว่าคนที่จะใช้ความรุนแรงก็จะใช้ต่อไปเพราะต้องพิสูจน์ว่ากระบวนการนี้ไม่ได้ผลถามว่านี่เป็นปัญหาสังคมไทยหรือเปล่าที่อื่นก็แบบนี้ครับใครก็ตามเริ่มพีซทอล์กขึ้นในที่ต่างๆในโลกก็นำไปสู่วาระฉะนั้นนำไปสู่ความรุนแรงอันนี้ก็เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับพีซทอล์กนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือคนเนี่ยในสังคมไทยคิดถึงพีซทอล์กแล้วก็วิจารณ์นะครับวิจารณ์พีซทอล์กนี่บทสนทนานี่ไปไหนทำไมยอมรับคนเหล่านี้นะครับทำไมเอาแต่ฝ่ายรับไม่ฝ่ายลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้คำถามของผมก็คือว่ามี 2-3 ข้อถ้ามันเป็นอย่างที่คุณจิราพรว่าเขาต้องการเอกราชเขาอยากได้สังคมซึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่ใช่สังคมซึ่งใช้หรือไม่ใช่ชาริยะในความเป็นจริงเนี่ยในหลายประเทศเวลาเขาบอกว่าใช้ชาริยะไม่ได้แปลอย่างที่นักวิชาการบอกว่ามันคือชาริยะชาริยะเป็นซิกนิฟายเออร์เป็นตัวสะท้อนว่าเขาอยากได้สังคมแบบไก่ออกไข่วันละ2ฟองอ่ะอยู่กันจะมีความสุขแต่ถ้าคุณถามนักวิชาการมุสลิมนักวิชาการศาสนาเขาบอกชารีอะห์แปลว่าอย่างนี้1-2-3-4สำหรับเขาที่เขาต่อสู้เขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเขาก็สังคมที่ดีอะครับงั้นอันนี้มันน่าสนใจแล้วทำไมภาพอุดมการณ์นี้ต้องเขาเป็นมุสลิมอะได้คิดอะไรอะ
ก็ในเซนส์นี้มันน่าสนใจแล้วมันก็มีรายละเอียดที่งานที่เราพอสำคัญก็เพราะว่ามันให้เห็นภาพที่ชีวิตธรรมดาอยู่บ้านกลับไปเหมือนเดิมอยู่กับแม่ไก่ออกไข่อะไรเงี้ยถือว่าไอ้นั่นน่าสนใจนั่นแหละความหมายหนึ่งของชาริอะห์ที่ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าเป็นนี้แล้วเนี่ยยังจะต้องคุยกันต่อไปไหมถามผมนะแน่นอนต้องคุยต่อเพราะอะไรก็เพราะว่าในการศึกษากลุ่มใช้ความรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายตั้งแต่ปี2011เนี่ยกว่าเกือบ300กลุ่มเนี่ยเราพบว่ามีเพียง 707% เท่านั้นนะครับที่การใช้ความรุนแรงชนะได้กว่า 40% ในที่สุดมาคุยกันอันนี้เป็นตัวเลขของ Rand Corporation นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เขามีสมาชิกเกินพันในที่สุดเขาก็เลิกสู้รบกว่า 43% แล้วเข้ามาหันมาใช้การเมืองเชิงปกติงั้นในประเด็นอย่างเช่นที่การเปิดพื้นที่ให้เขาทำอย่างต่างๆอันนี้ก็เลยสำคัญประเด็นที่2ก็คือว่าคุยกันนานเท่าไหร่ที่อาจารย์เอกชัยบอกนอร์ทเทนไอแลนด์37ปีนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าที่ต่างๆก็เหมือนกันอาจารย์ยกตัวอย่างอินโดนีเซียเยอะแยะนะครับไม่หนี16ปีแล้วใช้ฟินแลนด์เข้ามามีส่วนในที่สุดมีส่วนที่สัญญาในเฮลซิงกิที่รู้จักกันนะครับหรือฟิลิปปินส์26ปีถามว่าตอนนี้เรากำลังดีใจกับข้อตกลงที่ IMF ทำกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ของนอยๆนะครับถามว่าแล้วยังไงต่อผมก็บอกว่าถ้าดูแต่ประสบการณ์เนี่ยเขามีข้อตกลงสันติภาพหลายฉบับแล้วขึ้นลงนะครับบางงานก็เลิกไปนะครับก็มันไม่ใช่ว่ามีข้อตกลงแล้วจบเนี่ยมันถูกฉีกก็มีกลับมาลบกันใหม่ก็มีอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอันนี้ที่3สนทนากันแล้วได้อะไรทำไปเนี่ยได้อะไรคำตอบของผมก็คือว่าได้เห็นตัวตนของฝ่ายผู้ที่เข้ามาเจรจาเราได้เข้าใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเขามีบทบาทอะไรคือเรากำลังเปิดทางที่จะทำให้การแสดงความชอบธรรมกับสันติสนทนาเนี่ยมีน้ำหนักในสังคมนี้นะครับแล้วลดความชอบธรรมของความรุนแรงว่าทุกฝ่ายสูญเสียทหารก็สูญเสียพลเรือนก็สูญเสียชาวบ้านก็สูญเสียฉะนั้นในทั้งหมดนี้เรากำลังเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแต่เวลาเราคิดถึงคอนฟลิกต์เวลาคิดถึงความรุนแรงและความขัดแย้งแบบนี้ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าความขัดแย้งพวกนี้ก็มีคนได้ประโยชน์มีคนได้กำไรกันดังนั้นก็จะมีคนอยากให้มันอยู่ต่อไปนานงั้นผลของมันก็คือ Peace Talk ทุกอันก็จะเปราะบางมันเลยมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจหลุมมันให้มันอยู่ต่อไปไม่ได้หมายความว่าโหในที่สุดทุกอย่างจะจบลงด้วยดีไม่อะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอย่างที่ว่าแล้วก็ค่อยๆผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นว่า Peace Talk หรือสันติสนทนามันเป็นระบบอาวุธอย่างเมื่อมันเป็นระบบอาวุธอย่างหนึ่งคนใช้ต้องเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงสิ่งที่ตอนนี้สังคมไทยมีก็คือมีทิศทางที่ชัดเจนของการทำแบบนี้สิ่งที่ยังไม่ได้หรือยังต้องพัฒนาต่อไปคือทำให้มันเข้มข้นขึ้นเข้มแข็งขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้นเข้าใจของผมแปลว่าอะไรแปลว่าเห็นว่ามันมีจุดอ่อนอะไรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะประคับประคองมันถามว่าเงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีบทสนทนาในหมู่ฝ่ายต่างๆของรัฐเองนะครับผมว่าฝ่ายทหารฝ่ายปกครองฝ่ายพลเรือนฝ่ายการเมืองมีส่วนบทสนทนาน้อยเกินไปอย่างเรื่องนี้นะครับรวมทั้งในสังคมไทยส่วนใหญ่